ทำเอาน้ำตาร่วงกลางงานอีเวนต์สำหรับแพทริเซียกูดนางเอกสาวจากช่อง3เมื่อเจ้าตัวจับได้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งซ่อนนกล้างไว้ในรองเท้าเพื่อแอบถ่ายใต้กระโปรงงานนี้นางเอกสาวพร้อมด้วยคุณแม่และพีทพัชรจิราธิวัฒน์แฟนหนุ่มจึงไปแจ้งความที่สน.ลุมพินีโดยแพทริเซียได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าไปร่วมงานค่ะถ่ายรูปเสร็จก็เดินออกมาเห็นพี่อิมช่างแต่งหน้ายืนอยู่ก็ไปยืนด้วยสักพักหนึ่งเห็นผู้ชายเดินมาเราก็เห็นเขาสะพายกล้องก็คิดว่าเป็นช่างภาพธรรมดาสักพักเขาเข้ามาใกล้ๆมากๆพี่อิมก็ถามว่าทำอะไรเขาก็เดินถอยออกไปหนูก้มดูเห็นว่าในรองเท้าเขามีรูคือหนูเห็นกับตาเลยว่ามีรูอยู่ในรองเท้าตอนนั้นหนูก็ฉ่อคอไปเพราะมันผิดปกติแน่ๆที่จะมีรูอยู่ในรองเท้าทั้งแม่และพี่อิมก็บอกว่าให้ไปเรียกรปภ.เขาก็บอกว่าขอโทษขอโทษอย่างเดียวเลยคุณแม่ถ่ายคลิปไว้คุณแม่ถามเขาว่าทำไมเขาก็บอกกว่าให้อภัยผมได้ไหมอีกครั้งหนึ่งตอนที่นั่งรอคุณตำรวจเขาก็บอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วอย่างเอาเรื่องผมได้ไหมตอนนั้นก็ให้เขาถอดรองเท้าแต่เราก็ไม่กล้าค้นรองเท้าเขาอยู่แล้วเพราะเป็นของส่วนตัวแต่พี่อิมเห็นเขาหยิบไอ้กล้องอันนี้ออกมาจากรองเท้าพอดีก็เลยไปคว้ามาได้โชคดีมากๆจะเอาผิดอะไรเขาบ้างคือตอนนี้ก็ต้องให้เขาสอบปากคำหนูก็ลงบันทึกไปก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้องรอดูเขาว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ความร่วมมือจากเขายังไงบ้างหนูเองก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงทั้งชีวิตก็ไม่เคยมาโรงพักจริงๆชุดที่หนูใส่วันนี้เป็นกระโปรงเกือบถึงเข่าแต่ว่ามันมีสุ่มยาวอยู่ข้างนอกเราก็คิดว่ากระโปรงเราก็ยาวไม่คิดว่าจะมีอันตรายอะไรอย่างนี้เลยปกติเราก็เซฟตี้ของเราอยู่แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะโดนแต่งานนี้หนูว่าโดนกันหลายคนเพราะว่าหนูมีพี่ตากล้องคนหนึ่งที่ค่อนข้างสนิทบอกหนูก่อนเข้างานว่าให้ระวังตัวไว้บ้างนะเพราะมีคนแอบแฝงเข้ามาในงานซึ่งก็ไม่คิดว่าจะเจอกันตัวค่ะแล้วก็บอกกับคนนี้เคยถ่ายรูปใต้กระโปรงนิสิตหนูด้วยก็อึ้งตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคือไม่รู้ว่าคนนี้หรือเปล่าแต่มีเป็นกลุ่มไลน์เพื่อถ่ายรูปใต้กระโปรงผู้หญิงเพื่อเอาไปเผยแพร่ในไลน์กลุ่มของเขาตอนนี้กำลังเจรจากันอยู่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งความต้องรอบันทึกไปพร้อมกันเดี๋ยวต้องรอวันนี้คุยกันสองฝ่ายให้รู้เรื่องก่อนหนูยังไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงต้องรอดูว่าเขาจะให้ความร่วมมือถึงขั้นไหนแล้วหนูจะเอาเรื่องถึงขั้นไหนตอนที่อยู่ที่งานเขาสารภาพแต่ณตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะกลับลำหรือเปล่าโกรธไม่โกรธนะทั้งโกรธทั้งกลัวยิ่งตอนที่โดนทำอะไรไม่ถูกตกใจมากก็โทรไปหาพี่พีทพี่เขาก็วิ่งมาหาพี่ทุกคนก็ให้กำลังใจพี่พีทก็อยู่เพียงข้างเราก็บอกว่าทำตามกฎหมายนี่แหละค่ะพอมาถึงสถานีตำรวจก็ยังไม่ได้เจอกันคู่กรณีเลยตำรวจน่าจะสอบสวนอยู่ถ้าทางฝ่ายนั้นเสร็จก็น่าจะมาทางฝ่ายหนูนี่แหละค่ะก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจ